สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ b l u สต Today ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกครับที่เอนโซเมเรสกานะฮะ ออกมาลงซ้อมนะครับแล้วก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับมีบทสัมภาษณ์กันด้วยยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิ่งเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงก์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนะครับใครอยากจะสดชื่นตลอดในการเดินทางหรือว่าการทํางาน นะหรือว่าดูฟุตบอลนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงลมอนโซดาด้วยนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับเพจของสิงหัวฟุตบอลนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีมิงกันติดตามได้นะกิจกรรมดีๆจากสิงหัวฟุตบอลนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวเอ็นโซมาเรสกานะครับก็มาเรสกาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเมื่อคุณเข้าร่วมสโมสรอ,อย่างเชลซีเนี่ยคุณรู้ทันทีครับว่าสโมสรน,นี้เนี่ยพราเขาต้องคว้าชัยชนะดังนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยเราพยายามให้ถึงที่สุด ที่จะไปในจุดที่เราสามารถต่อกรอกับทุกสโมสรที่กำลังคว้าชัยชนะและกำลังต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์อยู่ในขณะนี้ขณะโดยการมาเรสกาก็พูดถึงบริษัทของเชลซีกับผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนนะครับเขาบอกว่านี่เป็นจำนวนหนึ่งในเหตุผลแน่นอนครับที่ย้ายมาร่วมทีมชเชลซีน,นะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดการทีมชาวอิตาลีให้กับสโมสรน,นี้อีกครั้ง ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างระหว่างเชลซีในฐานะสโมสรหรือครอบครัวกับชาวอิตาลีที่ทําให้มันออกมาดีอยู่เสมอขณะเดียวกันอ n นโซมารสกาก็บอกว่าเอาจริงๆครับเหมือนผมรู้จักกับพวกเขานะฮะม่ถึงนักเตะนะครับทุกคนเลยนะครับผมได้ชมเกมของเชลซีมามา,มากมายในช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทางอ so n นโซมารสกานี่เป็นประเภทชอบนั่งดูเทปนะฮะตอนที่ก่อนคุมเลสเตอร์นี่แกดูเทปแบบ เยอะมากๆนะครับสำหรับทางเอ็นโซมารสกานะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้จ้างครกโรเบิร์ตครับอดีตผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของทีมรักบี้ทีมชาติแอฟริกาใต้และบอลมัดเนี่ยมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ด้านสมรรถภาพนะครับนอกจากนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝ่ายศักยภาพและการแพทย์ของเชลซีนะครับหลังจากปีที่แล้วนี่เจ็บกันบ่อยเหลือเกินนะก็มีครกโรเบิร์ตครับรับตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายศักยภาพทางการแพทย์ ไบรช์คาวานาครับรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายศักยภาพสตีเฟนลูอิสครับรับตำแหน่งแพทย์ประจำทีมชุดใหญ่มาริออนโจนส์ครับรับตำแหน่งหัวหน้านักบําบัดแล้วก็ริชาร์ดเอเคนเฮดนะครับรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประเมินศักยภาพนะครับก็หลายคนบอกว่าอยากเปลี่ยนทีมแพทย์ใช่ไหมฮะนี่ฮะเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันก็มีสิติน่าสนใจครับนักเตะที่มีความเร็ววัดได้สูงสุดระหว่างเกมในรอบรองชนะเลิศน,นะครับปรากฏว่ามาร์คุคุริยาเร็วสุดครับ ที่35.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองมาก็เป็นพวกเซงโตซุนเฟรนตอเรสดูโนเมนเดสแล้วก็ชาบิซิมงนะครับโอ้โหงานนี้นี่เด่นสุดๆนะสำหรับทางมาคุคุริยนะครับขณะเดียวกันก็สปอตวินเนสครับรายงานว่ามีแฟนบอลของพาเมรัสเนี่ยได้ตั้งคำถามว่าเชลซีเนี่ยจ่ายค่าตัวของเอสเตวาวิลเลียนน้อยไปหรือเปล่านะครับหลังจากเห็นศักยภาพที่นักเตะได้สแสดงออกมานะครับ ขณะเดียวกันฮะสื่ออย่างเกาโชมาคาโตรายงานครับแฟนเชลซีน่าจะชอบนะข่าวนี้เขาบอกว่ายังคงรอดูกันต่อไปครับว่าเบโดเบเดชิลเนี่ยจะมีอนาคตในทีมเชลซีของเอนโซมาเรสกาหรือไม่โดยมียูเวนตุสครับรอกาสที่จะเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้เรนาโตเวกาเข้ามาครับเซนเตอร์แบ็กที่เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายก็ได้หรือว่ามิดฟิลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าผมว่าถ้ามีข้อเสนอที่ดี เชลซีอาจจะปล่อยเบอร์โดเบเดชิลก็เป็นไปได้นะครับแต่น,นี้เป็นแค่สื่อเตอรี่รายงานนะครับที่อื่นยังไม่ได้มีรายงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนละกันนะครับขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเชลซียังเป็นแฟนตัวยงอันดับหนึ่งจากสโมสรอ,องังกฤษของนิโก้วิลเลียมนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเชลซียังคงชื่นชมนักเตะแล้วก็นึกถึงนักเตะอยู่ครับแต่ทางเดียวที่ดีนี้จะเกิดขึ้นคือนักเตะต้องลดค่าเหนื่อยลงดีลนี้ยังถูกพิจารณาจากเชลซีว่าแพงเกินไปนะครับ ก็ถ้าจงวันได้ตอนแรกที่นิโกวิลเลียมฟอร์มดีๆเนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับเจอปัญหาค่าเหนื่อยนิโกวิลเลียมอยู่ที่2องแสนนะครับค่าฉีกสัญญาในหกสิบเจล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นนี่ยากคล้ายๆกับกรณีของโอซิเมนนะครับสำหรับนิโกวิลเลียมนะฮะขณะเดียวกันก็โรมาโนโรายงานว่าเข้าใจว่าแอตเลติโกมาดริดคือสโมสรที่สนใจในตัวแคนอกาลเกอร์มากที่สุดในซัมเมอร์นี้ครับทางสโมสรเนี่ยมีการติดต่อไปหาเชลซี หลังจากรายชื่อของกาลเกอร์อยู่ในลิสต์ที่สมโมสรนต้องการตัวนี่จะไม่ใช่ดีลที่ง่ายดายครับเนื่องจากราคาสูงนะครับแต่ทางแอตเลติกมาดริดสนใจในตัวนักเตะจริงๆนะครับไม่แน่นะฮะถ้าเกิดดีลพลิกอาจจะเป็นโอโมโรเดียนเกี่ยวข้องกับกาลเกอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตีโพลตีพายนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่ากาลเกอร์ยังมีโอกาสอยู่เชลซีต่อนะครับก็เดี๋ยวจบยูโรรู้แน่นอนนะอนาคตกาลเกอร์นะครับ ขณะเดีวยวกันครับสกายสปอร์ตก็รายงานข่าวที่หนักแน่นขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีเลี้ยวพูยูเว่แล้วก็เอซิมิลานเนี่ยพิจารณาที่จะดึงตัวคาริมอาเดมีเมื่อวานก็มีข่าวนะครับวับนนี้ก็กลับมามีข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานครับตีไว้เป็นลือก่อนนะครับเบนชูเวลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนยูนเต็ดพิจารณาครับแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้นะครับ ก็เป็นไปได้ว่าแมนยูกำลังวุ่นวายกับพวกเจอชัวเซ็กซี่วุ่นวายกับพวกมาไทสเดลิกนะครับแล้วก็ตีไว้เป็นลืออยู่นะฮะขณะดเดียวกันโรมาโน่บอกว่าลิเวอร์พูลกำลังจะปิดดีลริโอเอ็นกูโมอาครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกจากอะคาเดมี่ของเชลซีโดยที่ลิเวอร์พูลเตรียมจะมอบค่าเหนื่อยเป็นประิษั์ของนักเตะในอะคาเดมี่ขณะเดียวกันก็มีสกายอิตาเลียบอกว่าริคาโดคาราเฟียรี่เนี่ยมีใจที่จะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนอกจากนี้ครับ ก็มีรายงานจากโรมาโนรายงานว่าโคโมครับก็ทีมของเชสฟาร์บีกัสแั่แหละที่เชสเป็นโคช้ชแล้วก็เดนิสไวเป็นเจ้าของสโมสรนะครับบอกว่าพวกเขาได้ไฟเขียวนะครับจากจากราฟววรานภายในสัปดาห์นี้นะครับกลายเป็นว่าวารานจะย้ายไปอยู่กับโคโมเฉยเลยนะฮะขณะที่มาก้ารายงานว่าเกป้าครับได้รับข้อเสนอจากอัลอิทิฮัดนะครับแต่เขาอยากใช้เวลาคิดให้คุ้มค่าก่อนจะตัดสินใจย้ายไปนะครับคือถ้าเกิดอยู่ดีย้ายไปอยู่กับ อาิิฮัดนี่โอ้โหเชลซียิ้มหวานรูปปากเลยครับเพราะว่าคงจะได้ค่าตัวไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเคสของเกป,ป้านะครับส่วนที่เหลือก็เมื่อวานนี้เริ่มมีทยอยอลงฝึกซ้อมแล้วนะครับนักเตะหลายคนนะฮะลงฝึกซ้อมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคานิชูกูเมกาเบนชิวเวลเซซาร์เรคาซาเดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ลงซ้อมมาแล้วริชเจมตัวที่ไม่ได้ติดทีมชาตินะครับก็เนี่ยฮะ มาลงซ้อมเช่นกันนะฮะอีกอันหนึ่งน่าประทับใจคือเตียโกซิวาครับซิวาเนี่ยคอมเมนต์หาเ,เพื่อนใน IG นะครับก็ถือว่าเศร้านะับเพราะว่าอำลาทีมไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะก็ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เดลี่เมลบอกว่าแมนยูเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมาไทสตลิกแล้วนะครับด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเรอลมดริตเนี่ย มีความหวังในการเซ็นสัญญากับเลนิโยโรครับกองหลังดาวรุ่งของดีลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นนอกจากนี้ครับก็มีเรื่องของแมนยูเนี่ยออนสตีนรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยยื่น45ล้านบวก5ล้านปอนด์ครับเพื่อดึงจราดแบรนเวดนะครับซึ่งมันเป็นค่าตัวที่เอเวอร์ตันปฏิเสธนะครับมันเป็นค่าตัวที่ต่ําเกินไปนะฮะซึ่งเอเวอร์ตันมองว่าการย้ายทีมของแม็กควายฟอร์ฟาน่ากวาดิโอเนี่ย เป็นมาตรฐานสําหรับค่าตัวนะก็คือต้องการประมาณ70-80ถึงปล้านปอนด์ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งโ,โหโคตรแพงเลยฮะแพงเกินนะฮะถ้าเกิดจะเอาแบบนั้นนะครับอ่ะก็แมนยูน่าจะประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยข่าวเชลซียังดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นการซ้อมวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เห็นภาพนักเตะซ้อมกันพอสมควรนะครับถือว่าเอ่อกลับมารายงานตัวครับรเริ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ออนสตีนายงานเชลซีนะรบ,บรรลุข้อตกลงกับแอตแลนตายูเนเต็ดในการคว้าตัวแบ็กซ้ายคาเล็ตไวลี่ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าหนูคาเล็ตไวลี่เนี่ยจะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับสตาร์บุกแน่นอนนะครับไม่ได้เจอแน่นะฮะสำหรับคาเล็ตไวลี่นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วนะเดี๋ยวเราเจอใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ